วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพสุดอบอุ่นเสือกวางโผกอดให้กำลังใจเสกโลโซวันนี้18มกราคม2565เสกโลโซเดินทางไปยังศาลจังหวัดมินบุรีหลังศาลอาญามินบุรีได้นัดฟังคำสั่งศาลฎีกาเนื่องจากจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาในคดียาเสพติดโดยทางด้านพิเศษได้เดินทางไปขึ้นศาลหลังจากที่ไปส่งภรรยาการวิภากรที่โรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุลื่นล้มไหลหลุดโดยทางเฟซบุ๊กผู้ใกล้ชิดเสกได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นที่แฟนคลับหลายคนรอคอยเป็นภาพที่ลูกทั้งสองคนเสือเศรษฐการและกวางกรกวีได้มาให้กำลังใจคุณพ่อที่ศาลพร้อมทั้งสวมกอดกันและนั่งพูดคุยกันตามประสาพ่อลูกสำหรับเรื่องคดีของพี่เสกในหนังสือแจ้งว่าในวันนี้วันที่18มกราคม2565ศาลอาญามินบุรีนัดฟังคำสั่งศาลฎีการะหว่างพนักงานอัยการโจทกับนายเสกสารหรือเสกโลโซสุขพิมายจำเนื่องจากจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาในคดียาเสพติดจำเลยและทนายจำเลยมาศาลแต่เมื่อวันที่28ธันวาคม2564จำเลยยื่นคำร้อง4ฉบับซึ่งศาลอาญามีนบุรีพิจารณาคำร้องทั้งฉบับแล้วเห็นว่าคำร้องฉบับที่1เนื่องจากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรพิจารณาและมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาแล้วจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องอีกให้ยกคำร้องส่วนคำร้องฉบับที่2ถึง4นั้นเป็นคำร้องที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาที่จะเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งจึงให้งดอ่านคำสั่งศาลฎีกาและส่งคำร้องพร้อมสำนวนและ2คำสั่งศาลฎีกาไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไปโดยให้นัดฟังคำสั่งศาลฎีกาในวันที่23มีนาคม2565เวลา9นาฬิกาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ